เอาเมนูฉุกเฉินวันนี้คืออะไรครับนี่อ๋อส่วนว่ะพี่เฮ้ยป๋อและป้าแท่งจะโดนห้ามปรุงและพี่หอยจะโดนห้ามเห็นหอยหกหมดแล้วหุ้ยหอ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 ยหายซีอิ๊วขาวเอานิ้วจุ่มก่อนเอาดมแล้วเราสองคนนี้ห้ามอะไรห้ามปรุงเอ้ยแต่ชิมได้พี่แอชิมแล้วกันหน้าที่ปลามาซ้ายมาซ้ายเอาอีกเอาอีกเอาอีกซอยซอยซอยใกล้กว่านี้อีกอุ้ยเดี๋ยวมันร้อนลงไปอีกโอเคลงไปอีกเฮ้ยร้อนนะที่ได้กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นน้ำมันได้กลิ่นหนังกูไหม้เลยพี่ผัดให้ส่วนผสมสุกเข้ากันดีกินไม่ได้หรอกว่ากินไม่ได้ซอสพริกอร่อยมากสวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการครัวฉุกเฉินบายหมอพี่แอนนะเห็นผมอย่างนี้ก็ต้องมาเข้าครัวสลัดเสื้อกาวทิ้งนะครับมาใส่ผ้ากันเปื้อนเข้าครัวฉุกเฉินทำเมนูฉุกเฉินนะครับวันนี้มาลุ้นกันว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรครับหูนี่เพื่อนใน IG คือไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะมากเลยมีเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงลงรูปกันฉ่ำแบบน่าอิจฉามาสงสัยผมต้องจองไปบ้างแล้วแหละนี่นะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศกำลังดีเลยนะใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับต้องซื้อประกันการเดินทางไว้ด้วยนะครับเวลาไปเที่ยวจะได้อุ่นใจผมขอแนะนำประกันตัวนี้เลยประกันเดินทางต่างประเทศของทิพยประกันภัยนะครับให้เราเที่ยวกินช็อปแบบสบายใจได้ทั่วโลกเลยนะต่อให้กระเป๋าเดินทางจะสูญหายกระเป๋าพังไฟดีเลย์หรือว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีค่าชดเชยให้นะครับคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง3ล้านบาทโอ้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะผมบอกว่าคุ้มครองแบบครอบคลุมครบแบบนี้ครับแต่เบี้ยประกันถูกมากถูกมากจ่ายหลักร้อยแต่ว่าคุ้มครองหลักล้านเลยนะครับใครจะไปต่างประเทศอย่าลืมประกันเดินทางต่างประเทศของทิพยประกันภัยนะครับราคาคุ้มคุ้มครองครบตอบโจทย์สายเที่ยวกินช็อปสามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่ www.tipinsure.com นะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นมาให้แฟนๆรายการครัวฉุกเฉินของผมด้วยนะเพียงกรอกโค้ด e-kitchen นะครับขึ้นตามนี้เลยก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับก็สามารถรับส่วนลดทันที 10% ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม67นี้เท่านั้นนะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับถ่ายรายการ EP นี้แล้วเนี่ยผมว่าต้องเบรกไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นสักหน่อยแล้วแหละworldwideweb.tipinsure.com ประกันเดินทางต่างประเทศอันนี้เลยนะเอาเลยนะซื้อเลยวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะมาครัวฉุกเฉินของเรานะครับเป็นแบบดารานักแสดงพิธีกรวัยรุ่นน้องใหม่ของวงการบันเทิงเลยนะสวัสดีครับพี่แท่งพี่หอยครับสวัสดี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 ครับแบบเปิดรายการได้เรามามากน้องใหม่ปะล่ะไม่กล้าเดินเข้าเลยบอกน้องใหม่ปั๊บเฮ้ยเราน่าจะนานแล้วนะพี่แท่งแล้วจากการแต่งตัวเนี่ยเขาก็รู้สึกแล้วว่าวัยรุ่นแน่นอนพี่หอยกางเกงนี่กางเกงยังจากไหนเนี่ยลายนี่หายากนะไม่ใช่ฮะมันของอีวิสุนี่แหละอีวิสุแต่ว่าคนถามทุกครั้งว่าใส่เกงผิดด้านไหมผมใส่เกงตัวนี้ไปที่ญี่ปุ่นที่ร้านอีวิสุเออผมเขาก็มาถามผมว่าเออซื้อจากไหนผมบอกก็ซื้อธรรมดานี่แหละเอ้าแล้วทำไมเราไม่เคยทำนะไอ้ลายหน้าเนี่ยผมบอกเปล่าผมใส่กลับหลังนี่ไงข้างหลังก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นอยู่ข้างหน้าสุดยอดเลยพี่แจ้งพี่หอยนะครับนี่สองคนนี้นี่วันนี้มาครัวฉุกเฉินทำอาหารเป็นหรือเปล่าพี่เป็นปะวะเป็นปะพอได้อะพอได้ผมก็ทำไม่เป็นนะเดี๋ยวจะมีเมนูฉุกเฉินมาแล้วก็มาสามคนไม่เป็นเลยนะแล้วจะกินได้ไหมเนี่ยวันนี้ได้ได้อยู่โจทย์ของเราคืออะไรมีคำสั่งมาให้1 2 3 4 5 6แล้วเราโซโล่เองเลยพี่โอเคแล้วทำเสร็จแล้วต้องกินเองด้วยทำไมไม่ให้คนอื่นกินไม่ต้องให้เนี่ยทีมงานตั้งเยอะตั้งแยะลองชิมดูพี่แท่งไม่หอยไม่ค่อยเจอด้วยกันเลยสนิทกันได้ไงพี่ผมต้องบอกก่อนนะไม่รู้พี่แท่งก็จำได้หรือเปล่าคนเนี้ยผมได้ร่วมงานเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตกับเขาจำได้ว่าเคยเล่นละครเรื่องเดียวเรื่องเดียวป่ะวะพี่แท่งจำได้ไหมเรื่องเดียวในชีวิตเรื่องเดียวในชีวิตเรื่องเดียวและเรื่องแรกในชีวิตตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยยังไม่ได้เข้าวงการเลยจำได้ไม่หอยจำได้เคหะดาวเค
คห้าดาวโอ้โหผมเกิดยังวะยังไม่เกิดเลยมุสบาไปนั่งเองตอนนั้นพี่หอยเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นไอ้ชื่อไอ้เขียวไอ้เขียวชื่อนี่เขาแบบเบอร์ใหญ่ใช่ป่ะพี่ชื่อเขียวหรือผมชื่อเขียวกูชื่อเขียวไอ้หอยไอ้หอยกูเป็นแฝดชื่อมึงได้ไงผมชื่อเขียวชื่อพี่เอกเลยนะนะเขาฉากวันแรกผมมารถเมย์ปุ๊บผมกำลังจะกลับบ้านตอนคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนเขายังขับมอเตอร์ไซค์อยู่ชอปเปอร์อยู่คันนึงชอปเปอร์ชอปเปอร์น่าอะไรวีโก้หรืออะไรวีโก้ยามาฮ่าวีโก้เขาขับมาปุ๊บเอ้ยไอ้หอยไปไหนบอกกลับบ้านพี่หูนี่พระเอกอันดับหนึ่งแบบสุดๆเลยขับมอเตอร์ไซค์พาผมไปส่งที่บ้านโดยที่รู้จักกันวันแรกตอนนั้นเขาตัวใหญ่แล้วมากแล้วเบอร์หนึ่งเลยแล้วเขาขับไปอ่ะขับไปเสร็จปั๊บแล้วโอ้โหแถวบ้านอ่ะเป็นแฟนก็ไม่เคยเห็นดาราเอาจริงๆแล้วแท่งศักดิ์สิทธิ์ขับไปจอดปุ๊บผมแม่งแอ๊ดเลยเขาฮือฮามากเลยแต่วันนั้นผมประทับใจมากเพราะว่าอยู่ดีๆพระเอกอันดับหนึ่งไปส่งผมที่บ้านแล้วหลังจากนั้นร่วมงานอีกไหมพี่ส่วนใหญ่จะเตะบอลกันมากใช่แมงปอล็อกขึ้นคือเหตุผลที่สนิทกันใช่นะจริงๆจำได้เลยแมตช์แรกที่แมงปอล็อกขึ้นเตะก็คือเป็นฟุตบอลหญิงทีมชาติเล่นกับผู้หญิงพวกเราชอบอยู่แล้วแต่แพ้ที่อ่อนแอกว่าคนชราเด็กสตรีคนชราแล้วแต่เละเขาเก่งมากนะครับเราซ้อมกันบ่อยพี่ตอนนั้นเตะกันเขามีสนามฟุตบอลเตะกันบ่อยเพราะว่ามีสนามฟุตบอลที่บ้านแล้วก็คนอื่นไปหมดแล้วยังเหลือหอยกระแท่งอยู่มีแท่งต้องมีหอยมีหอยต้องมีแท่งสุขภาพไม่ต้องห่วงแล้วทั้งทีมอะในปอล็อกขึ้นเนี่ยนะที่มีอยู่30คนตอนนี้เหลือ2คนแล้ว2คนคือได้ข่าวมาว่าเหตุผลที่อยู่ด้วยกันยากเพราะว่ามีสาวๆมานวดในสนามบอลจริงป่ะพี่ไม่มีนวดไม่มีนวดมีแต่มานั่งเชียร์ไม่นวดไม่นวดที่สนามอ่ะนักน้องต้องห้องแอร์ก็เย็นๆเลยพี่เป็นใหม่พี่นักน้องต้องห้องแอร์ซิงเกิลใหม่นี่เขาไม่ได้ชื่อหอยนะเขาชื่อบอยเขาชื่อบอยพี่บอยว่ะผมบอกเลยทำไมชื่อหอยอ่ะเพราะแม่ก่อนที่จะคลอดก่อนคืนวันคลอดแม่นิมิตแม่มิตนิมิตเลยเห็นเด็กฝรั่งกวักมือเรียกเฮ้ยออกมาอย่างนี้เลยแม่ตั้งชื่อไว้ในใจเลยตั้งชื่อบอยบอยต้องบอยเลยต้องออกมาหน้าขึ้นหน้าอย่างกับชักกี้พอลูกออกมาแม่มองหมอมองปั๊บแม่บอกโอ้โหไม่น่าชื่อบอยคุณหมอคะช่วยปล่อยมือด้วยปล่อยมันตกไปได้ไหมพอไปอยู่วัดสุทธิไปเรียนรู้เรียงรุ่นพี่เขาถามไงก็ต้องรู้ชื่อทุกคนว่าชื่ออะไรผมก็เลยบอกว่าผมไม่บอกได้ไหมครับพอเขาเสร็จแล้วปั๊บเขามองหน้าผมเขาเห็นผมนะมันเป็นแบบก้นหอยอยู่ๆเขาบอกเอาถ้างั้นเราเรียกนายว่าหอยละกันหอยละกันตอนแรกจะเรียกก้นคนอะไรชื่อก้นคือหอยดีกว่าไม่งั้นเสนาก้นโอ้โหชื่อเล่นชื่อจริงคือเสนาตูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พี่ต้องขอบคุณคนนั้นนะที่แบบให้ชื่อหอยผมเคยผมพอได้ยินเสียงคำว่าหอยเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าชื่อนี้ต้องเหมาะกับผมมากหลังจากนั้นผมก็ชื่อหอยมาโดยตลอดเราไม่ใช่ชื่อแท่งอันนี้ชื่อแท่งตั้งแต่แรกเลยพี่ชื่อแท่งตั้งแต่เกิดเลยไม่ใช่ที่หงอที่หน่อยดูที่พระเอกอันดับหนึ่งของเราจริงขอให้พระเอกของเรานะชื่อหน่อยชื่อหน่อยเหรอบ้าบอไม่ชื่อหน่อยน้อยน้อยน้อยกับบ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 อยบ้าหลังว่ะนิดหน่อยก็ยังไม่จี๊ดนะเท่าแท่งนะแต่คนเรียกแท่งเนี่ยไม่ชอบตอนผมเด็กๆอะแท่งโคตรเท่เลยพี่ขู่คนกันแล้วชื่อแท่งจริงเหรอจริงเฮ้ยพี่แท่งเนี่ยนะปากเขาเห็นอะไรเขาตั้งแท่งให้ก็นามสกุลแท่งทองคือถ้าเขาชื่อดุนอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องแท่งเขาไม่มีแม่มีใครนามสกุลดุนทองไหมดุนทองไม่มีนะพี่หน่อยพี่บอยครับเดี๋ยวเรามาทำเมนูฉุกเฉินกันดีกว่าโอ้ยบ้าเอาเมนูฉุกเฉินวันนี้คืออะไรครับนี่อ้อส่วนว่ะพี่เฮ้ยมันยากไหมวะแน่พี่แท่งทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเอ้าคุณหมอแม่อะไรครับเนี่ยเติมของดีเข้าร่างกายนิดนึงครับโหดีเลยครับพี่แท่งเพราะวัยหนุ่มๆ50 plus อย่างพี่แท่งเนี่ยครับ ก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วครับต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยยิ่งภารกิจแน่นๆกิจกรรมเยอะจัดเต็มแบบพี่แท่งเนี่ยครับถ้าทานไม่ครบจริงๆก็ดูอาหารเสริมกินอาหารเสริมเป็นตัวเลือกสำหรับส่วนที่เราขาดได้เลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับคุณหมอครับพี่แท่งอ่ะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะฮะดูแลร่างกายของเราด้วยวิตามินรวมนะครับแล้วก็แร่ธาตุทุกวันอยู่แล้วด้วยกระปุกนี้นี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนทรัมซิลเวอร์50 plus นะครับสูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปเหมาะสำหรับคนที่มีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลตีกอล์ฟออกกำลังกายวิ่งนะครับหรือว่าไปทำงานตื่นเช้า
นะฮะขับรถเองไม่มีคนขับรถแน่นจริงด้วยพี่ใช่แล้วบางทีไปร้องเพลงขับรถต่างจังหวัดตื่นเช้าเนี่ยนะไปถ่ายละครก่อนครับถ่ายจนถึงเที่ยงกลับมาที่บ้านจัดชุดขับรถไปสลับมี100กิโลเพราะฉะนั้นนะฮะกิจกรรมมากนะครับเลยต้องมีตัวช่วยแบบนี้คุณหมอช่วยบอกผมหน่อยสิครับว่าเนี่ยที่ผมทานแล้วก็บอกหลายๆคนหน่อยว่ามันมีสารอะไรบ้างนะครับเอาคร่าวๆนะครับพี่ก็มีวิตามิน B12วิตามิน B12 เนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องการทำงานของระบบประสาทให้ทำงานได้ปกตินะครับอีกอันนึงคือมีวิตามิน B1 จริงๆวิตามิน B1 เนี่ยอยู่ทั่วร่างกายเลยพี่เป็นตัวที่ทำให้อวัยวะเนี่ยทำงานได้ครบโดยเฉพาะหัวใจนะครับให้หัวใจทำงานได้ปกติมีวิตามิน C วิตามิน D มีซิงค์พวกนี้นะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพวกระบบภูมิคุ้มกันของเราวัยอย่างพี่แท่ง50 plus เนี่ยครับบางคนเริ่มมีความเสื่อมของระบบประสาทและบางทีหลงๆลืมๆมีมั้ยพี่โอ้จำบทไม่ได้บางทีขึ้นเมื่อวานร้องเพลงร้อง20เพลงคิดดูครับถ้าไม่มีตัวช่วยตัวนี้เรียบร้อยล่มคอนเสิร์ตครับหรือว่าเรื่องพลังงานต่างๆครับก็จะเริ่มลดลงเนาะการได้รับสารอาหารที่เพียงพอก็มีส่วนสำคัญมากๆแหละครับหรือว่าเราได้เสริมอาหารส่วนที่ขาดไปเนี่ยก็จะช่วยชะลอเรื่องต่างๆพวกนี้ได้เลยครับหมอพูดประโยชน์มาขนาดนี้แล้วนะครับคนวัย50 plus นะครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะครับนี่ครับหาซื้อเซนทรัมซิลเวอร์50 plus เสริมอาหารได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือจะสั่งซื้อที่ออนไลน์ก็ได้นะครับวันละเม็ดทุกเช้าจะช่วยบูสต์ร่างกายช่วยดูแลสุขภาพของคนวัย50ได้เลยครับนี่ครับเซนทรัมทุกเช้าที่พี่แท่งเลือกครับแค่นี้ก็พอดีแล้วก็ดีพอสำหรับพี่แท่งแล้วครับดูแลตัวเองเรียบร้อยแล้วครับคุณหมอครับตอนนี้พร้อมลุยงานไปดีกว่าครับหมอฉุกเฉินเมนูฉุกเฉินมีอะไรจะให้พี่แดงทำวันนี้โอ้ได้เลยลุยมาแล้วนะครับเมนูดิบของเรานะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าพี่เมนูฉุกเฉินวันนี้นะครับขอส่วนดีกว่าหอยเอาหอยไปล้างให้สะอาดเอาหอยไปล้างใช่ไหมเอาหอยไปล้างครับพี่เริ่มจากคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นครัวฉุกเฉินอะไรป่าแท่งมีรายการอะไรขอข้าวกินหน่อยซีซั่น2ใช่ครับซีซั่น2เรามีกิมมิกใหม่คำสั่งต้องห้ามเฮ้ยเอาอย่างไรเอาอย่างไรล่ะแกจริงจริงวันนี้เราจะเอาอันนั้นมาใช้ในรายการวันนี้สิ่งที่ห้ามคือหมอและป่าแท่งจะโดนห้ามปรุงห้ามปรุงและพี่หอยจะโดนห้ามเห็นทำกับข้าว3คนก็ไม่เป็นอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนห้ามเห็นคืออะไรไอ้อันนั้นไม่เท่าไหร่เคลียร์เอาหอยมาล้างก่อนกูเล่นไปแล้วเนี่ยปิดตาแล้วก็ต้องล้างหอยผมต้องไม่เห็นเอาให้เละเลยได้ทำตามที่เขาบอกนะขออนุญาตครับทำขนาดนี้ไม่ต้องขออนุญาตเอาไปปิดตาล้างหอยนี่เดี๋ยวผมเปิดน้ำให้ครับพี่โคตรนั่นพี่ท่านทำเลยเดี๋ยวไปดู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 หอยหกหมดแล้วหุ้ยหุ้ยหุ้ยหายไปไหนหมดแล้วหายไปไหนหมดตลกทั้งเม็ดเลยหอยหอยหายไอ้หอยไอ้หอยหายเดี๋ยวมีท้องเสียโอเคความร้อนช่วยได้โอเคได้ค่อยๆกลับมาครับผสมแป้งพอส่วนแต่เองต้องทำไว้ไอ้บอยไอ้หน่อยนี่คือชามที่จะใช้ผสมไอ้หมดเลยเฮ้ยใช่เหรอใช่ครับน่าจะอันนี้ตวงมาแล้วตวงมาแล้วน้ำน้ำอยู่นี่เบาๆนะเบาๆนะเอามือจุ่มดูก่อนจะได้รู้ว่าฉีดแค่ไหนโอเคเนี่ยโอเคโอเคแค่นี้นะโอเคค่อยๆนะครับดีๆนะไอ้บอยค่อยๆลินครับมันต้องกินนะค่อยๆโอเคเยี่ยมเยี่ยมกูเยี่ยมกูเดี๋ยว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 นี่พี่ซีอิ๊วขาวคนพี่คนเบาๆนะเอานิ้วจุ่มก่อนเอาดมใช่ซีอิ๊วขาวแต่ซีอิ๊วขาวโอเคต้องค่อยๆใส่พี่เอาเดี๋ยวเทช้าแล้วเดี๋ยวบอกเทช้าช้าเลยพี่ช้าค่อยๆครับแล้วเราสองคนนี้ห้ามอะไรห้ามปรุงห้ามปรุงห้ามปรุงเฮ้ยแต่ชิมได้พี่แอชิมแล้วกันหน้าที่เปียกโอ้ยครับขออะไรครับไม่ใช่พี่เปียกเป็นน้องเล็กพี่ใหญ่สั่งใช้ตักเอาใช่ไหมตักเอาเทโอเคพริกไทยป่นนี่ครับพริกไทยป่นครับพริกไทยป่นพริกไทยป่นใส่ยังไงใส่เดียวนะอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าก็คือพริกไทยเนี่ยใช้มือขยุมโอเคพอไหมพี่พอไหมไม่รู้พอแล้วถามผมเหรอไม่ใช่ไม่ถามกันเองถามไอ้เปี๊ยกคนครับคนผักชีสับผักชีไอ้หอมมึงสับผักชีหน่อยแล้วผมสับได้ปะผมสับไม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยนิ้วมือนิ้วอ่ะนิ้วมือไม่เป็นไรมึงเอามือออกแล้วมือสับไปเลยนั่นแหละนี่ตรงนั้นแหละมาทางขวามาทางซ้ายมาทางซ้ายดีพี่ผมซอยเอาอีกซอยHa ha ha ha!
จับเบาๆเบาๆเอาเยอะไหมไม่เยอะหยิบไม่อีกอีกสักนิดนึงหยิบอีกมาหยิบมาปล่อยปล่อยนะปล่อยดิตรงนะเออถูกแล้วต้นหอมซอยด้วยอ้าวไปเบาๆครับเออไปทางซ้ายซ้ายนิดนึงไปทางซ้ายหน่อยอีกทีไปทางซ้ายอีกทีนึงได้อีกทีนึงเอามือโกยหน่อยนั่นแหละนี่ครับปล่อยโอเคเอาหอยนางรมในถ้วยเนี่ยผสมให้เข้าไปผสมในนี้หอยนางรมผมว่าในนั้นมันมีน้ำเยอะไปหมดหอยนางรมเดี๋ยวผมขอไม่เอามือดิค่อยๆปล่อยเลยนะตรงแล้วโอเคนะตรงดีปล่อยนะปล่อยพยายามยาวน้ำขึ้นมาใช่พี่เสด็จน้ำไปข้างหน้าครับไปครับได้ครับปล่อยอีกนิดเดียวเสด็จน้ำครับเสด็จได้ละเสด็จน้ำในนี้เลยพี่ไปนะไปครับโอเคเสร็จแล้วเอาเนี่ยน้ำที่เราทำไว้ลงไปในนี่คือน้ำอะไรน้ำแป้งที่เราใส่ใช่เอาลงโอเคลงเลยครับลงเลยค่อยๆลินนะครับค่อยๆลินโอ้โหเยี่ยมเหรอพี่คนในชามใหญ่ได้กลิ่นความสำเร็จสเต็ปต่อไปผัดถั่วงอกเดี๋ยวตั้งกระทะใส่น้ำมันนี่ใครทำอะไรอยู่ผมเปิดแก๊สเปิดแก๊สหมอระวังนะเคยจุดเปล่าวะเขาเป็นหมอเขาไม่ได้หมอกูเหรอน้ำมันลงไปนี่ผมค่อยใส่เลยครับทำไมมันร้อนๆมันเปิดแก๊สเลยลดมือลงใจเย็นยังไม่ต้องเทนะลดมือลงไปใกล้กว่านี้อีกมันร้อนลงไปอีกลงไปอีกเฮ้ยร้อนนะกลิ่นเราไม่ได้กลิ่นน้ำมันแม่งกลิ่นหนังกูไหม้แล้วพี่ลงไปอีกนิดนึงแล้วค่อยเทเบาๆช้าๆช้าๆกวดน้ำอุทิศส่วนบุญชนไปด้วยมาจากกันแน่โอเคผัดถั่วงอกก่อนแล้วลงจานถั่วงอกเนี่ยนะครับก็เป็นพืชที่มีไฟเบอร์สูงโอ้นี่ความรู้ช่วงความรู้มีไฟเบอร์สูงเลยใช่ก็ช่วยเรื่องระบบย่อยขับถ่ายนะครับมีวิตามินมีพวกสารต้านไขท้องผูกใช่ไหมใช่ถ่ายไม่ดีก็กินถั่วงอกได้บำรุงเซลล์ต่างๆช่วยลดกระดังเสพของร่างกายได้ด้วยใช่บางคนนะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมไม่เอาถั่วงอกไม่ดีนะฮะต้องฝึกกินนะฮะถั่วงอกผมบางทีผมสั่งถั่วงอกเอานิ้วไม่เอาก๋วยเตี๋ยวผมอยากกินถั่วงอกอย่างเงี้ยเอานิ้วจุ่มนี่เลยร้อนๆหุยหน่อยอ่ะโอ้เจ้ามือไม่กี่ร้อนเลยบ่อยร้อนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คว่ามันนั่นแหละได้ยินเสียงขนาดนี้บอกเลยว่าโอเคแล้วตรงไหนเดี๋ยวมันไหม้นั่นแหละจับเลยนะลงนี้เลยนะโอเคเลยวุ้นเบาๆนะมันมีน้ำมันเบาๆนะครับเอาเลยพี่เทไปเลยลงไปหมดเลยโอเคหลบปรุงทะเลกินหน่อยมันกระเด็นระวังพี่เอาบอกเลยนะกูเสร็จรายการนี้ตัวกูเป็นจุดหมดแล้วอันต่อไปผัดถั่วงอกเสร็จตักใส่จานเอาตามมีจานเหรอไม่ใช่เดี๋ยวจานนี้ไม่มาเราไม่ได้ปรุงนี่เราถือได้คุณถือได้อ่ะมาด้วยครับตวัดมาเลยนี่จานอยู่นี่จานอยู่นี่ใช่ไหมตวัดมาเลยพี่ฝักมาเลยโอ้โหลงเตาหมดอ่ะโอ้ยสเต็ปที่4คือการทอดอส่วนใส่น้ำมันเพิ่มไปในกระทะที่ทอดเฮ้ยกระทะเดิมเอารอให้ร้อนใส่น้ำมันเพิ่มไปในกระทะตรงไหนตรงเนี้ยยังไม่ตรงลงไปอีกนิดนึงลงไปอีกหน่อยลงไปอีกนิดนึงมันร้อนนะ มันเหมือนใกล้วัตถุที่มีความร้อนรอให้ร้อนสักนั้นก็เทนะฮะเมื่อกี้ที่เราผสมไว้หอยนางรมกับแป้งลงในกระทะนะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปเออคุณช่วยไหมเปลือกไม่เอาเออโอ้ยอีบายอีบายพี่เดี๋ยวพี่ถูกกับถูกกับเขียนไหมจะได้รู้ดีลุ้นมากเล็บแม่งไม่อยากกินโอเคได้ใครก็เลือกให้เนาะต้องตีไหมตีไหมไม่ตีเนาะตีเปล่าวะตีอ๋อส่วนนึกหน้าก่อนเดี๋ยวเราไปยีตอนในกระทะยีในกระทะมึงว่ากูมองเห็นเหรอพี่พี่แดงพี่หอยเคยได้ยินไหมว่ากินหอยนางรมแล้วจะแบบปึงปังอะไรอย่างเงี้ยเออจริงไหมหมอจริงไม่จริงไม่จริงเลยหมอพูดดีๆนะหมอเป็นหมอไม่ใช่นี่มันเป็นความเชื่อมาทั้งชีวิตของผู้คนเลยนะมีสมาคมหอยนางรมทั่วประเทศนะเขาจะแบบเฮ้ยคุณหมอพูดดีๆนะพี่อย่างนี้ครับนางหอยนางรมมันละเอียดอ่อนมากนะในหอยนางรมนะมีสังกะสีสูงแล้วทำไมไม่เอาหอยไปมุงหลังคาวะ
เออถ้าบอกว่ามีกับสังกะสีสุกให้เรามากินทำไมวะแต่แล้วมันเป็นธาตุใช่แม่งเลยสังกะสีเป็นธาตุที่สำคัญในการสร้างสเปิร์มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้แบบฮอร์โมนมีอารมณ์ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นแต่ช่วยแบบโอเคมันเป็นสารแร่ธาตุสำคัญในการสร้างสเปิร์มนั่นเองผมว่ารอแล้วครับเอาเลยน่าจะฟู่เลยครับเนี่ยตรงตรงไปก่อนใจเย็นลงไปอีกตรงนี้มาเนี่ยค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทนะครับช้าๆระดับได้แล้วเอาเลยครับได้เลยครับเอาเลยครับได้เลยครับต้องโอ้ยเทนะครับพี่ต้องโอ้มันกระเด็นมันกระเด็นอ๋อเอาละไม่รู้อ่ะคนเลยพี่ยีเลยยิงเหรอยีเหรอยีไม่ใช่ไงอย่างนี้เหรอใส่ไข่เปล่าต่อไข่ใส่ไปนี่ไข่อยู่นี่ไปคุยกันมาก่อนไหมเทเลยต่อไข่ลงไปนั่นแหละกวักลงไปหน่อยผัดให้ส่วนผสมสุกเข้ากันดีกินไม่ได้หรอกว่ากินไม่ได้ไอ้หอยระวังทิชชู่ติดไปแล้วใครเอาทิชชู่ไปเนี่ยอย่าบ้าใครเนี่ยสองคนเนี่ยนี่ผมคุณแค่นี้ได้ตรงอยู่ใช่ไหมไฟร้อนไปหมอไฟร้อนไปเอาลงนิดเดียวเอานิดเดียวเนี่ยไฟมันแป๊บๆอยู่ได้แล้วป่ะเฮ้ยหอมนะเนี่ยได้แล้วหรอยังอีกหน่อยนิดนึงติดไฟปิดไฟเนี่ยปิดไฟให้หมดเลยเอาแล้วมืดไปเลยนี่ยังไม่มืดอีกเหรอยกขึ้นยกกระทะยกกระทะลอยขึ้นมาเรายกได้ไม่ใช่ไหนเราไม่ให้ปรุงอย่างเดียวนี่ปิดไฟแล้วโอเคได้แล้วเฮ้ยมันถั่วงอกอ่ะวางบนถั่วงอกไงนี่ตกใจเลยหมอเฮ้ยแต่หอมนะเว้ยเฮ้ยหอมอยู่พี่มันอยู่ไหนเนี่ยไปอีกเฮ้ยหอมอ่ะพี่ลงไปอีกลงไปคนนี้หอมกว่านี้อีกพี่ใจเย็นชอบตรงไม่ชิมเลยอ่ะเออว่ะยังไม่ได้ชิมเลยว่ะไม่ต้องชิมมันอร่อยของมันอยู่แล้วแค่เอาไปใส่ตอนกินเนี่ยใส่พวกซอสพริกซอสอะไรเข้าไปแค่นั้นเองข้อสุดท้ายตักวางบนถั่วงอกโรยด้วยต้นหอมไปหมดแล้วอ่ะเอออยู่นี่อยู่นี่กับผักชีด้วยนะผักชีด้วยเฮ้ยแต่มันแล้วก็เสิร์ฟพร้อมซอสพริกโอเคจบคนละกระทะกระทะอะไรอยู่นี่กระทะอะไรอยู่นี่กระทะอะไรอยู่นี่ข้างล่างนี่คนละกระทะนี่นะว่าเออไม่น่าแม่งไม่ร้อนเลยเอาละยกมาเลยยกมายกเลยยกมายกมาอีกซ้ายอีกซ้ายอีกถอยหลังถอยหลังนิดนึงหลังถอยขวานิดนึงครับขวานิดนึงโอเคเยอะเลยครับค่อยหมุนค่อยช้าช้าโอเคช้าช้าละเอียดอ่อนคิดว่าผมไม่หนักเร็วเร็วสิยืนดิเอาไงครับผมได้ยินทีมงานนะฮะคือน้ำลายแล้วนะคือน้ำลายเลยจะอ้วกกันดิหอมหอมอยู่แม่งเหมือนกาวอ่ะมีโรยต้นหอมกับผักชีด้วยจับมาแอนนั่นแหละโรยตรงหน้าใจเขาบอกตรงหน้าเขาบอกตรงหน้าหน่อยนายบอกหอยให้ตรงเก็บจับจะไปหน่อยหน่อยนายบอกหอยว่าตรงหน้าหอยทำตาหน่อยทุกอย่างแล้วนะนี่นะเอาไหมเอาใช่แล้วก็บ้างมีเหลืออยู่ในมืออ๋อมีเหลือเอาอันนี้แล้วยังไงเอาจับดังไงอ่ะพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยเสร็จแล้วนะครับโอ้โหครับจริงแล้วยังปล่อยได้ยังปล่อยแล้วครับ1 2 3ครับพี่มันไม่แย่นะเออไม่แย่ใช่ไหมเดี๋ยวคุณได้ชิมแน่นอนไม่แย่โอเคต้องบอกเลยนะฮะต้องบอกตรงนี้ว่าเป็นผลงานที่ไออันอื่นโอเคไอต้นหอมผักชีทำไมมันดูเละเทะอย่างนั้นอ่ะผมว่าแม่งดูดีเสิร์ฟพร้อมซอสพริกวางให้ทางบ้านตัดสินนี่เมื่อกี้เราทำเมนูฉุกเฉินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำเมนูที่ไม่ฉุกเฉินแล้วก็มีวัตถุดิบหลักอย่างนี้เลยข้าวแสนดีข้าวกล้องหอม 100% จานนี้นะครับเป็นข้าวที่มีประโยชน์มากกว่าข้าวขาวนะครับหุงได้เลยไม่ต้องแช่น้ำนุ่มหอมน่ากินมากส่วนเมนูที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็คือข้าวกล้องคลุกน้ำพริกห่อไข่ครับทุกคนเนี่ยเตรียมจดสูตรได้เลยนะครับแล้วเรามาเริ่มทำด้วยกันดีกว่ามาคลุกน้ำพริกก่อนนะสัก2ช้อนก็ได้ครับอันนี้น้ำพริกกะปินะครับแล้วก็เอาข้าวลงไปคลุกให้เข้ากันเพราะเราทำข้าวคลุกน้ำพริกนี่ทุกคนรู้ไหมครับว่าข้าวแสนดีข้าวกล้องหอม 100% เนี่ยเป็นข้าวที่เขานำเอาเปลือกออกนะครับแต่ว่ายังเหลือพวกจมูกข้าวหรือพวกเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่นะครับซึ่งไอ้จมูกข้าวกับเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนั่นแหละที่เป็นแบบ
ตัวที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์สารอาหารแร่ธาตุต่างๆนะอย่างไฟเบอร์ใยอาหารนะครับก็จะช่วยเรื่องทางเดินอาหารขับถ่ายเนาะแล้วก็ยังมีแคลเซียมด้วยแคลเซียมก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันซ่อมแซมกระดูกและฟันนะครับต่อไปทำไข่นะครับใช้ไฟอ่อนๆนะใส่น้ำมันเข้าไปเลยพอไข่ดูสุกนะครับก็เราใส่ข้าวเข้าไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเราจะห่อนะครับเดี๋ยวห่อไม่ได้ธรรมดาที่ไหนล่ะอันสุดท้ายเนี่ยยากสุดหูเป๊ะว่ะเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูที่ทำจากข้าวแสนดีข้าวกล้องหอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมนูนี้ข้าวกล้องคลุกน้ำพริกห่อไข่มาชิมกันเลยดีกว่าครับนี่นะฝีมือการคลุกของเรานี่แบบดีมากกลมกล่อมอร่อยมากข้าวแสนดีเนี่ยนะครับนอกจากจะกินเปล่าๆนะก็อร่อยแล้วนะเอามาทำเมนูเก๋ๆแบบเนี้ยก็ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกนะครับใครอยากมีข้าวอร่อยๆเอาไว้กินไว้ทำเมนูเก๋ๆเนี่ยก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับข้าวแสนดีข้าวกล้องหอม 100% ได้ที่ LINE @แสนดีไรซ์ นะครับติดตามข้าวแสนดีได้ทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook ข้าวแสนดี Instagram แสนดีไรซ์YouTube แสนดีไรซ์นะครับหรือใครมีเมนูเก๋ๆอร่อยๆที่ใช้ข้าวแสนดีทำเนี่ยก็ส่งมาให้ดูกันหน่อยนะครับขอกินต่อก่อนอันนี้ก็ออส่วนของเรานะครับให้พี่แท่งพี่หอยให้คะแนนหน้าตาหน่อยดีกว่าผมถือว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ผักตรงนี้นะผมบอกเลยหน้าตามันจะดีมากมันแค่เราไม่ได้เห็นแบบซอยแบบสวยๆขนาดนี้แต่ด้วยหน้าตาหรืออะไรมันออกมาความเละของผักชีกับต้นหอมมันเลยทำให้ด้อยไปนิดนึงเมนูนี้ในเนื้อในของมันแล้วผมบอกได้เลยนี่คือออส่วนน่าจะเป็นออส่วนที่อร่อยที่สุดแม่รู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงเขาไม่ได้ห้ามชิมมึงไม่ชิมเลยอ่ะก็ต้องผมทำรายการอาหารแล้วผมดมกลิ่นผมจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำหรืออะไรไม่ต้องดูแต่ว่าได้กลิ่นแล้วเนี่ยอ่ะหอมอันนี้มันเย็นแล้วเมื่อกี้ที่ผมทอดกลิ่นไม่ทำไมมีต้นหอมผมว่าชิมเลยดีกว่ามาพี่มาไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเอาเลยเอาละชิมเลยนะมาตักเลยครับตักครับเราจะกินแบบมีซอสพริกก่อนไหมหรือยังไม่กินมีซอสพริกมีหน่อยไหมคุณกล้าจะกินไม่กินแบบมีซอสพริกมีหน่อยงั้นเราตัวช่วยก่อนคำแรกขอมีตัวช่วยก่อนโอเคนะฮะชอบแค่ไหนใส่แค่นั้นโอ้โหปาดเยอะนะเราอะฮะผมว่าคุณกินซอสพริกแล้วก็เอาหอยเนี่ยโรยดีกว่าเออพี่หอยจะกินไม่ใช้ซอสพริกเลยอะครับจะกินอย่างเดียวเลยอะพี่หูนี่ใจมากคุณพูดจนผมไม่มีแรงจับเลยเอาหนึ่งสองสามซอสพริกอร่อยมากซอสพริกอร่อยมากคุณต้องชมเรื่องออส่วนด้วยฮะละเลียดมันไม่เอาอีกเฮ้ยแต่ว่าอีกครั้งแบบไม่มีซอสพริกแต่ว่า texture มันได้นะเฮ้ยได้หนืดได้หนืดพอดีเหลวไปอ่ะนี่ขนาดถ้าผมเปิดตานี่พวกคุณตายผมเปิดตาเลยว่ะถ้าผมเปิดตานี่ตายเลยพวกคุณตายเลยเฮ้ยเมื่อกี้ซอสพริกช่วยไว้เยอะผมว่ามากกว่า 50% จริงๆเอาตรงๆไม่รู้ว่านี่หนึ่งเสียงนะใครดูอยู่นะผมงอกดีพร้อมกันมางอกดีแล้วคุณถ้าคุณไม่ได้ใส่ตรงนี้นะฮะแล้วคุณกินเข้าไปผมเชื่อเลยคุณต้องเรียกซอสพริกเข้ามาหนึ่งสองสามอร่อยโอเคอร่อยมากได้จูมได้นี่คืออ๋อส่วนที่อร่อยอ่ะอร่อยได้มันไม่มีรสไม่มีแห้งตรงนี่ผมจริงเหรอแป้งดีนะฮะแป้งเนี่ยถือว่าเราทอดได้จังหวะดีมากเวลาดีมากขนาดมองเป็นปิดตาขนาดถ้าเปิดตานี่ผมเปิดร้านเลยนะเนี่ยนะทานมารายการผมนะครับต้องมีคำถามสุขภาพมาถามนะมีได้เลยพูดคุยกันบ้างพี่มีคำถามอะไรมาถามผมดีกว่าหมอทันทีผมหมอฮอร์โมนถามได้หมดเลยสมรรถภาพวัย50พลัสอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องมีตัวช่วยมีตัวเติมอะไรไหมออกกำลังกายหรือว่าวิธีดูแลตัวเองเวลาอายุมากขึ้นเอาจริงๆเรื่องสมรรถภาพใช่ไหมพี่ใช่จริงๆไม่ได้มีอะไรสมรรถภาพทางอะไรทางเพศไม่เอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมันไม่ได้มียากระตุ้นกำหนัดอะไรอย่างเงี้ยเลยพี่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอะถ้าสมมติอาทิตย์หนึ่ง9ครั้งเนี่ยถือว่าน้อยเลยไหมถือว่าน้อยเลยไหมไม่คือถ้าเยอะนะพี่ต้องดูว่ามันรบกวนชีวิตพี่หรือเปล่าถ้าไม่รบกวนอ่ะก็
เรื่องปกติเซ็กมันออกกำลังกายดีมากเลยนะใช่ไหมมันทำให้หัวใจจริงๆแล้วการมีเซ็กเท่าที่ผมเคยอ่านนะการมีเซ็กทำให้หัวใจไม่เป็นโรคตีบอ่ะมันจะเต้นมันออกกำลังกายดีมากเลยแตงโมช่วยได้จริงป่ะแตงโมไม่เกี่ยวอีกแล้วหลายเรื่องไม่เกี่ยวเนี่ยผมก็ใจผิดมาตลอดเลยนะคนก็จะบอกว่ากินแตงโมเยอะๆน้ำมะพร้าวที่เป็นข่าวโด่งดังอ่ะมะพร้าวมีฮอร์โมนเพศหญิงไม่เกี่ยวไม่จริงไม่เกี่ยวเลยโอ้โหตอนนั้นขายดีมากนะมะพร้าวไม่เกี่ยวนะเปิดบ้านมีแท่งมีเป็นหลักมีทุกอย่างเลยแตงโมปลูกแตงโมปลูกมะพร้าวอยู่หลังบ้านนี่เต็มไปหมดเลยอย่างสมมติว่าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันถ้ามันหมดไปอ่ะมันเรารู้สึกว่าเราอยากทำแต่ว่ามันไม่มาอย่างเงี้ยมันเกิดจากสาเหตุจริงๆพออายุเยอะขึ้นเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันก็ตกลงอยู่แล้วถึงคือผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่วัยทองเขา50ปีผู้ชายจะประมาณสัก65-70นานเลยแล้วผู้ชายเราที่มันจะค่อยๆลงคือผู้หญิงเขาพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บตกพวก 2-3 ปีหายเลยจากมีเป็น0คือถ้าฮอร์โมนตกจริงหมอก็มีฮอร์โมนให้ทานยาหรือฉีดก็จะมีแบบฉีดกับแบบทาครับกินไม่มีกินทาเป็นเจลนี่เหมือนทาโลชั่นทาแขนเนี่ยจะบ้าหรือจริงมากจริงเส้นเลือดต่อกระดาษไม่มีฮอร์โมนเส้นเลือดต่อมันทาเหมือนโลชั่นมันก็ซึมผิวหนังเข้าไปมันทาตรงนี้ซึมทั้งตรงนี้รู้ไม่ทาตรงกระโหลกไปแล้วเหรอเดี๋ยวหมอทาแขนหรือทาไอ้นั่นเราส่วนใหญ่ทาตรงที่ไม่ต้องทาน้องเราไม่ต้องทาน้องไม่ต้องทาน้องพี่ทาที่อื่นแล้วมันก็ซึมไปทำงานลุกทั่วร่างกายอันนี้9เดือนครับอันนี้อาทิตย์ละ9ครั้งเท่ามีลูกเลยนะพี่9เดือนโอ้โหโอ้คนละเรื่องเลยกับตลับปัดเลยจริงๆก็คือพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างโชคดูแลสุขภาพเท่านั้นเองอย่านอนดึกอย่าเครียดนอนดึกอย่าเครียดต้องคู่ฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับพี่แท่งพี่หอยครับผมขอข้าวกินหน่อยฮะพฤหัสเว้นพฤหัสนะครับทางช่องนินจาเพอร์เฟคชั่นนะครับเจอกันได้ซีซั่น2นะครับพี่แท่งนะครับกับพี่กิ๊กสุวัจนีครับสนุกแน่นอนครับครับพี่หอยครับผมไม่ขอฝากผลงานได้ไหมฮะได้ครับฝากของงานได้ไหมครับแล้วก็ฝากช่อง WHN ด้วยนะครับมีหลายรายการผลิตเลยผลิตรายการ YouTube เหมือนกันนะครับมีขอบผมกับคุณวิลลี่ก็เป็นนั่งยาง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 โชว์ผมเป็นคู่กับคุณป๋องก็มีน้องมาร้องไห้แล้วก็รายการอาหารนะฮะก็หอยหวยหิวนะฮะ WAN Channel วันนี้ผมพี่แท่งพี่หอยลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับโคชฉุกเฉินบายหมอพี่แอบ EP หน้านะครับมาลุ้นกันนะว่าเมนูฉุกเฉินครั้งหน้าและแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับถ้าไม่ชอบจริงๆกดชักโครกเลยวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับคือเขาบอกเลยบอกว่าก่อนสมมติมีส่วนนะเพศสัมพันธ์ทายาสีฟันจะได้ชาๆมันเขาบอกว่ามันจะอึดผมทาไปวันนั้นแล้วไงแสบใช่มึงแสบใช่แบบไม่สงสัยเอาตรงๆไปฟันมึงแสบอ่ะไม่รู้เราแสบก่อน